สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พบกับอาร์ตแล้วจะใต้อีกครั้งนึงนะค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ Microsoft Teams อีกครั้งนึงแล้วก็วันนี้อ่ะยังไงให้แต้ได้ค่ะพี่ยาวันนี้อยากจะรู้ว่าการที่จะใช้ Microsoft Teams แชท1 on 1กับเพื่อนในองค์กรเนี่ยมันจะต้องทำยังไงคะอ๋ออย่างงี้คือก็จะบอกว่าตัว Microsoft Teams เนี่ยมันออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กรเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องมีการพูดคุยกันแบบเดียวสร้างกรุ๊ปบ้างคุยกัน 2-3 คนบ้างอ่ะอันนี้เรามาที่ตัวหน้าจอดีกว่านะครับ Microsoft Teams นะครับหน้าตาไอคอนแบบนี้สำหรับองค์กรที่มี Office 365อยู่แล้วสามารถเปิดใช้งาน Microsoft Teams ได้เลยดับเบิลคลิกที่ไอคอนแล้วก็ Sign in เข้ามาโดยใช้อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับสำหรับ Office 365เราสามารถใช้งาน Teams ได้เลยทีนี้ตัวแชทเนี่ยโดยปกติแล้วเราก็จะมีนะครับมีเมนูอยู่ด้านซ้ายด้านซ้ายเราจะเห็นว่ามีไอคอนแชทอยู่แล้วปกติแล้วถามว่าเอาเราจะหาเพื่อนเราจากที่ไหนง่ายๆมากเลยครับไปที่ด้านบนครับในเนี่ย search or type command เรารู้จักชื่อเพื่อนเราอยู่แล้วเราก็พิมพ์เข้าไปเลยชื่อเพื่อนเราสมมติวันนี้แต้ใช้ชื่อแพตตี้นะครับพิมพ์คำว่าแพตตี้เข้าไปปุ๊บเราจะเจอทันทีครับนี่ครับคลิกที่ชื่อเพื่อนครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยครับ hello ฮะ hello patty ครับนี่ฮะเราพิมพ์เข้าไปที่หน้าจอนี้เป็นการแชทแบบตัวต่อตัวกับเพื่อนนะครับถ้าเราต้องการดึงเพื่อนอีกคนเข้ามาคุยด้วยกันคือบอกว่าเอ้ยคุยกัน2คนแล้วอยากคุย3คนง่ายมากกดปุ่มนี้ครับ add people ฮะด้านบนขวามือ add people ใส่ชื่อเพื่อนเข้าไปแล้วก็กดปุ่ม add เราก็จะสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาได้เลยนี่คือการทำ one to one chat หรือว่าพูดคุยกันกับเพื่อนที่อยู่ในองค์กรเดียวกับเราครับค่ะแล้วพี่ยายคะมันมีฟีเจอร์อะไรบ้างในแชทเนี่ยอย่างเราสามารถที่จะแบบเมนชั่นคนที่อยู่ในแชทได้ไหมหรือเซฟชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยสมมตินะสมมติเรามีหลายคนใช่ป่ะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคุยกันไปถึงไหนแล้วใครพูดถึงเราใช่มั้ยฮะสมมติผมขออนุญาตเชิญเพื่อนเข้ามาอีกคนนะคุณเมเกนมี3คนในกลุ่มนี้แหละแล้ววันนี้เราบอกว่าเราคุยกันอยู่กับบอกว่านี่คือใช่แพตตี้ตัวอย่างก็คือว่าเราต้องการที่จะเมนชั่นแพตตี้ให้รู้ว่าเรากำลังพูดถึงนะให้กดปุ่ม add sign แล้วก็ใส่ชื่อเพื่อนเข้าไปเลยฮะนี่ครับแล้วคลิกปั้ง enter ปึ้งมันจะเห็นว่าเห็นขึ้นเป็นตัวหนังสือหรือสีน้ำเงินอยู่อันนี้คือฟังก์ชัน add mention ที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปนี่คือการ add mention นะสำหรับตัวเพื่อนแล้วเดี๋ยวจากนั้นเอาอะไรอีกเราสามารถที่จะแชร์ไฟล์อะไรกับคนที่เราแชทกันหรือทำงานร่วมกันบนไฟล์คือโดยปกติเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วว่าเวลาเราใช้แชทคุยกับเพื่อนเรามักจะมีการส่งไฟล์แต่พอส่งไปส่งมาด้วยแอปพลิเคชันตัวอื่นๆบางครั้งเนี่ยอาจจะหาไฟล์ยากย้อนไปดูไฟล์ยากเราไปดูว่า Microsoft Teams เขาจัดการบริหารยังไงในการทำไฟล์กับตัวแชทนะยกตัวอย่างเช่นผมมีไฟล์ใหม่เลยนะผมสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะเป็นตาราง Excel อะไรก็ได้นะครับขออนุญาตเปิดตัวนี้ก็แล้วกันที่มีที่พยายามจะหาข้อมูลที่มันมีข้อมูลอยู่แล้ว นี่ฮะไฟล์ตัวนี้เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเป็นภาษาไทยด้วยมีข้อมูลอยู่แล้วนะฮะผมสามารถที่จะบอกว่าเราเซฟเข้ามาเซฟไฟล์ Excel ตัวนี้ไว้ที่ Desktop ก่อนนะข้อที่1นะเป็น Work Schedule นะครับปึ๊บดูนะเซฟมาแล้วเป็นไฟล์ Excel ตัวนี้เรายัดไฟล์ Excel ตัวนี้มาไว้ใน Teams ได้เลยหรือมาไว้ในแชทที่เราคุยกับเพื่อนได้เลยยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเราลากเข้ามาปึ๊บเขาก็จะทำการอัปโหลดไฟล์ Excel ตัวนี้เข้ามาอยู่ในแชทตัวนี้นะครับในขณะที่มันกำลังอัปโหลดอยู่นะฮะเราสามารถพิมพ์เข้าไปได้บอกว่าโอเคให้ Patty add mention ซะหน่อยนะครับ This is our workweekly work schedule enter ปั้งเขาก็จะทำการแชร์ไฟล์ Excel ตัวนี้ให้กับเพื่อนเราแหละพอแชร์ให้กับเพื่อนเราสมมติเราคุยกันนะเราแชทกันจนข้อความเนี่ยมันเริ่มถอยลงไปแล้วเราอยากที่จะย้อนกลับไปดูว่าไฟล์ตัวนี้มันอยู่ที่ไหนให้มาที่เมนูด้านบนครับจะมีเมนูที่ชื่อว่าไฟล์อยู่เจ้าไฟล์ตัวนี้มันจะถูกเก็บเอาไว้ตรงนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นทุกไฟล์ในอดีตไม่ว่าจะเป็นไฟล์เก่าๆที่เราเคยแชร์ร่วมกันเนี่ยนะมันก็จะเก็บเอาไว้ในนี้หมดเลยซึ่งเป็นข้อดีมันทำให้เราหาง่ายข้อดีข้อที่สองก็คือว่าเมื่อเราคลิกเข้าไปในไฟล์ตัวนี้ครับเขาจะเปิด Excel ขึ้นมาให้โดยที่
ไม่ต้องเปิด Excel application หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเครื่องตัวนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องลงโปรแกรม Microsoft Excel แค่มี Microsoft Teams ก็สามารถที่จะเปิดใช้งานได้ข้อดีข้อที่2ก็คือเพื่อนเราสามารถเปิดไฟล์นี้พร้อมกับเราได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลเข้ามาในขณะที่เราเปิดไฟล์ไปพร้อมๆกันได้ด้วยเอาลองดูเราลองดูว่าอันนี้ใครจะทำอันนี้เดี๋ยวผมทำเองผมก็ติ๊กกากบาทใส่ enter เข้าไปอ่ะไหนลองดูซีแพตตี้แพตตี้ลองใส่ข้อมูลเข้ามาบนหน้าจอที่เราเห็นนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่เพื่อนนะฮะกำลังใส่ข้อมูลเข้ามาอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราแชร์ไฟล์ให้เพื่อนมันไม่ได้เป็นการที่แชร์แล้วก็เก็บเอาไว้ที่ปลายทางแต่มันเป็นการแชร์แล้วให้เพื่อนสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในไฟล์เดียวกันได้แล้วก็จัดการข้อมูลไปแก้ไขข้อมูลเพิ่มข้อมูลไปในเวลาเดียวกันก็ได้นะครับจากนั้นเราปิดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโหมดที่เราสามารถทำงานพร้อมกันกับเพื่อนๆเราได้นะฮะทีนี้มันมีฟีเจอร์ที่เราจะสามารถมิวแชท delete แชทพิมแชทอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะคือหลายๆครั้งกำลังจะบอกว่าอย่างนี้ใช่ไหมมันพิมพ์คุยกันแล้วมันเสียงดังมันเตือนตึ้งตึ้งตึ้งขึ้นมาเราสามารถทำได้เราทำได้วิธีการที่จะมิวคือต้องการปิดเสียงปิดสั่นไม่ให้มันแจ้งเตือนนะครับให้มาที่ชื่อของเพื่อนๆนะครับแล้วกดปุ่ม3ปุ่มแบบหน้าจอนี้ฮะแล้วกดปุ่ม mute ครับเลือกเมนูที่เป็น mute เขาก็จะทำการ mute chat ตัวนี้หมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่เพื่อนเราพูดหาเราพิมพ์หาเรามันก็จะไม่เตือน notification ขึ้นมาในทางตรงกันข้ามเราบอกว่าเฮ้ยอยากให้เตือนทุกครั้งอ่ะที่เขาว่างหรือบางครั้งเราบอกว่าเพื่อนเราไม่รู้ทำอะไรอยู่อาจจะติดสายอยู่หรือติดคอนเฟอเรนซ์อยู่เราบอกว่าช่วยเตือนเราหน่อยว่าเพื่อนเราอ่ะว่างหรือยังมันจะมีเมนูหนึ่งครับกด3ปุ่มแล้วเลือกคำว่า notify when available แปลว่าถ้าเพื่อนเราคนนี้เขียวเมื่อไหร่เขาจะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าเพื่อนเราเขียวแล้วนะไปคุยได้เลยตามงานได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้ถ้าบางทีตอนที่เราแชทอยู่แล้วเราพิมพ์ผิดอะไรเงี้ยอยากจะกลับไป delete แชทนั้นหรือว่าปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลนั้นทำได้มาที่ข้อความเลยนะมาที่ข้อความเลยอย่างนี้ครับผมตั้งใจพิมพ์ผิดครับ hello party ฮะจริงๆต้องเป็น party ใช่ไหมเราเลือก3ปุ่มที่ตัวข้อความแล้วก็ edit ครับแก้ไขแล้วก็พิมพ์ใหม่ครับ enter ปังมันจะเป็นการแก้ไขข้อความที่เราพิมพ์ผิดแล้วหน้าจอเขาก็ดีกับเราด้วยนะคือเขาก็บอกว่าข้อความนี้มันถูกแก้ไขไปแล้วเหมือนกันในทางตรงกันข้ามถ้าเพื่อนเราพิมพ์เข้ามาแล้วพิมพ์ผิดเพื่อนเราก็สามารถแก้ไขได้ด้วยแต่เราไม่สามารถไปแก้ไขข้อความเขาได้ซึ่งเหมือนกาแฟถูกไหมอีกอันนึงที่อยากจะบอกก็คือว่ามันแปลภาษาให้เราได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นลองดูอยากให้น้องแต้พิมพ์เข้ามาดีกว่าพิมพ์เป็นภาษาไทยเข้ามาในหน้าต่างเนี้ยนะมันจะมีเมนูหนึ่งที่เราสามารถแปลให้เขาทำเป็นภาษาที่เราต้องการได้ยกตัวอย่างนะฮะอันนี้แต้พิมพ์มาเป็นภาษาไทยนะครับพี่เลือก3ปุ่มที่ข้อความแล้วก็กดปุ่ม translate ครับปังสวัสดี here I come เรามาแล้วอะไรอย่างงี้ก็เป็นภาษาคุยนะเป็นภาษาคุยภาษาพูดนะครับอันนี้คือการแปลภาษาที่อยู่บนหน้าจอเราไม่ได้แปลทั้งหมดนะเพราะว่าถ้าจะย้อนกลับไปดู original ข้อความตัว original message มันก็ยังที่จะย้อนกลับไปได้ซึ่งอันนี้คือข้อความเดิมที่เพื่อนพิมพ์เข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเราอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวเกาหลีแล้วบอกเขาก็พิมพ์เกาหลีเข้ามาเราก็ไป3ปุ่มเลยฮะแล้วกดปุ่ม translate ครับปั้งก็มันก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เราเลยโดยอัตโนมัติแล้วซึ่งอันนี้ดีมากค่ะเนาะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นคร่าวๆนะฮะสำหรับในเรื่องของการหน้าต่างแชทแล้วก็การพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็ความสามารถในการฝากไฟล์เก็บไฟล์เอาไว้แล้วก็ทุกคนสามารถเข้ามาอยู่ในไฟล์พร้อมๆกันได้แก้ไขไปพร้อมๆกันได้นี่ก็คือคร่าวๆนะฮะของการใช้งานกระบวนการสำหรับตัวในท็อปทีมที่ในเรื่องการท็อปฟังก์ชันนะจะคุยแบบหนึ่งต่อหนึ่งการโยนไฟล์เข้ามาหรือทีมแล้วก็ทุกคนสามารถเปิดไฟล์พร้อมๆกันได้ทำงานไปพร้อมๆกันได้แล้วก็การแจ้งเตือนกันจะเป็นสิ่งสำคัญพิเศษในเรื่องของการแปลภาษาด้วยนี่ก็ดีก็อยากให้ทุกท่านได้ลองนำเอาตัวมันท็อปทีมไปใช้ดูนะครับแล้วก็สำหรับองค์กรที่มีออฟฟิศ365อยู่แล้วนะสามารถเปิดใช้งานทีมได้เลยนะลองติดต่อกับทางแผนกไอทีดูนะครับว่าสามารถเปิดใช้งานได้อย่างไรนะครับ
ก็สำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ